ไอ้ขั้นตอนตรงนี้ตำแหน่งประธานสภามีผลมากมีผลมากแต่ย้อนไปวันที่คุณไปศาลบอกว่าประธานสภาคาดการวันนั้นอาจจะเสนอแข่งกัน3คนจากก้าวไกลจากเพื่อไทยเนี่ยไม่เสนอเองแต่ตามข้อตกลงคือยกให้ก้าวไกลใช่ครับแต่จะมีคนของพลังประชารัฐเสนอคนของเพื่อไทยเดาไว้ว่าเป็นคุณสุชาติตันเจริญคือก็ต้องวัดใจเพื่อไทยว่าคุณจะทำตามสิ่งที่ตกลงเอาไว้กับก้าวไกลหรือคุณจะโหวตคนของตัวเองตามที่พลังประชารัฐเสนอขึ้นมาคือหลักรัฐธรรมนูญบัญญัติชัดเจนว่าประธานสภาเนี่ยเป็นคนกลางจะไม่สังกัดพรรคใดเพราะฉะนั้นจึงบัญญัติให้การเลือกประธานสภาต้องลงคะแนนโดยรับต่างกับนายกนะขานชื่อเปิดเผยและไม่อยู่ในอานัตของพรรคด้วยเช่นพรรคลงมติว่าให้เลือกนายไพศาลครับสมาชิกไปลงคะแนนรับเลือกท่านพิธีกรพรรคจับได้ไปปลดนายไปปลดไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญเขียนว่าไม่อยู่ใต้อานัตมติพรรคเพราะฉะนั้นสมาชิกลงให้ใครก็ได้และไม่มีใครรู้ว่าใครลงให้ใครเพราะลงคะแนนใครดมไม่ได้จับมือใครดมไม่ได้คือคะแนนของคุณหมายถึงถ้ามันเป็นไปตามที่วิเคราะห์นะคะแนนคุณสุชาติก็มากกว่าคะแนนประธานสภาของก้าวไกลไปแล้วคนที่ก้าวไกลชูมาแข่งและถ้าหากว่ากกต.รับรองผลทำให้สถานการณ์ตัวเลขเปลี่ยนแปลงไปคือตอนนี้ตัวเลขไม่เป็นทางการนี่ก้าวไกลมาลำดับหนึ่งถูกไหมครับ151ถ้าพอถึงเวลาเข้านี่รับรองเป็นทางการเนี่ยเกิดก้าวไกลมีน้อยกว่าเพื่อไทยล่ะเนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนได้ตรงนั้น